ียใจเสียใครไม่เท่าเสียเธอจากปัญหาเรื้อรังด้านราคาผลผลิตที่ตกต่ำลงหลายปีติดต่อกันรัฐบาลในอดีตไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากความยากจนได้ทำให้เกษตรกรต้องประสบกับสภาพการย่ำแย่จากหนี้สินที่รุมเร้ามาตลอดหลายปีทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถูกนำไปขายทีละน้อยเพื่อนำเงินมาแลกซื้อข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีวิตคนในครอบครัวในที่สุดแม้กระทั่งที่นาซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินและเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดยังต้องถูกยึดไปสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่รัฐบาลในอดีตไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะในเรื่องราคาผลผลิตที่ตกต่ำถึงขีดสุดเกษตรกรต้องเป็นหนี้ไร้ที่ทำกินและสิ้นหวังในชีวิตสิ่งสุดท้ายที่พอจะเป็นความหวังอยู่บ้างคือการเข้าเมืองหางานทำเพื่อส่งเงินกลับมาให้ที่บ้านแต่ทุกคนไม่ได้โชคดีเหมือนกันหมดหลายคนถูกหลอกไปขายแรงงานถูกนายจ้างกดขี่เอาเปรียบผู้หญิงในหมู่บ้านหลายคนถูกหลอกไปขายตัวมีทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจแต่ที่เศร้าใจกว่านั้นพ่อแม่หลายคนต้องขายลูกสาวกินเพื่อนำเงินมาใช้หนี้คนแก่และเด็กถูกปล่อยอย่างโดดเดี่ยวไร้การดูแลนี่คือความย่ำแย่ของสังคมไทยในชนบทที่ไม่ได้รับการแก้ไขนี่คือชีวิตเกษตรกรไทยที่ยากจนซึ่งรัฐบาลในอดีตไม่สามารถแก้ปัญหาได้
หลังจากที่เกษตรกรชาวไทยได้ประสบกับความย่ำแย่มาเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำหนี้สินท่วมหัวถูกยึดที่ดินทำกินจนต้องอพยพขายแรงงานในเมืองครอบครัวแตกแยกซึ่งส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศปัญหาเหล่านี้ได้ถูกคลี่คลายได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเมื่อรัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาบริหารประเทศโดยกำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาคนจนให้หมดไปเริ่มแรกเกษตรกรคนไหนที่มีหนี้สินรัฐบาลนี้ให้หยุดพักหนี้ไว้ก่อนเพื่อเปิดโอกาสและสร้างความหวังให้กับเกษตรกรรายย่อยในการพักชำระหนี้เป็นเวลา3ปีเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสฟื้นฟูสร้างอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้พักหนี้ไว้โดยมอบทางเลือกในการฟื้นฟูด้วยตนเองเพื่อให้เกษตรกรรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมกับโครงการอย่างแท้จริงจากนั้นรัฐบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและพร้อมที่จะสร้างรายได้ให้ตนเองนอกจากนี้รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินทุนด้วยนโยบายกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ1ล้านบาทเพื่อส่งเสริมกระบวนการพึ่งพาตนเองในหมู่บ้านและชุมชนและพัฒนาให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านนำไปสู่การพัฒนาอาชีพสร้างงานจนถึงวันนี้คนไทยกว่า 70,000 หมู่บ้าน 14 ล้านชีวิตได้รับโอกาสจากกองทุนในการสร้างรายได้ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนเกษตรกรเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ด้วยโครงการแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนเพื่อให้เกษตรกรเหล่านั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถรับเงินทุนอย่างพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในการประกอบกิจการรวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพอีกด้วยถึงวันนี้คนไทยจำนวนกว่า 878,555 รายได้เข้าสู่โครงการฟื้นฟูอาชีพจนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 1,893 ล้านบาทและมีเงินออมเพิ่มกว่า901ล้านบาทโครงการธนาคารประชาชนเป็นโครงการที่ส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยผู้เป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทยให้กระจายได้อย่างทั่วถึงด้วยการให้บริการด้านการออมทรัพย์รวมถึงการจัดสัมมนาฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพตลอดจนให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอีกด้วยถึงวันนี้คนไทยจำนวน 877,612 รายเข้าร่วมโครงการธนาคารประชาชนเงินหมุนเวียนกว่า 18,674 ล้านบาทนโยบายทั้งหมดนี้ล้วนมุ่งเน้นเพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสสร้างความหวังสู่รายได้ที่ยั่งยืนคือความร่วมมือร่วมใจของประชาชนและรัฐบาลเพื่อให้คนจนหมดประเทศใน4ปีข้างหน้าและนี่คือหนึ่งในเกษตรกรอีกหลายแสนคนที่ประสบความสำเร็จหลังจากเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล
ั้งหมดนี้คือความสำเร็จที่ประเมินค่ามิได้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชนซึ่งเราพร้อมที่จะให้โอกาสต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายถ้าได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากประชาชนแบบนี้ต่อไปความรู้สึกของผมนะแตกต่างกับเมื่อปี5ปีที่แล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยชีวิตย่ำแย่เฮามีแต่ความทุกข์ครอบครัวเราเนี่ยจะค่อนข้างจะมีปัญหาว่ารู้สึกว่าเฮาสุขภาพจิตเฮาบ่ค่อยดีละกำนันคือนอนบ่หลับเลยตื่นเช้ามาก็แย่หัวห้อยจะแย่จะได้เรามีแต่นี่เราก็ท้อหมดกำลังใจครั้งแรกเนี่ยเฮาได้ยินเขาว่าคนจนเนี่ยกู้เงินได้ผมรู้สึกว่าจะดีใจมากเลยว่าเขาจะได้ดีขึ้นอีกหนึ่งรู้สึกว่าอย่างนี้หลังจากนั้นผมก็เลยได้ไปหาพ่อหลวงไปหาคณะกรรมการกองทุนแล้วก็แนะนำเขาว่าเราก็ตังมาเนี่ยมันต้องมาลงทุนแต่บอกได้ว่าเอามาแล้วเอาไปซื้ออย่างอื่นจากนั้นก็ได้กู้เงิน 20,000 บาทก่อนหลังจากที่เราได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยจะซื้อถุงซื้อตรงที่บัวแล้วก็ซื้อถังท่อประปาผมก็จะซื้อแล้วก็ปุ๋ยหมากก็ผมก็เอาเชื้อจากทางพดมาในนี้ผมจะเพาะแค่2อย่างเพราะว่าที่เราก็มีน้อยอยู่ผมก็จะเพาะมาถึงกับกาแฟพันอาราบิก้าผมเพาะปีแรกปุ๊บพอเพาะแค่ก้านไม้รู้สึกว่าจากต้นขนาดนี้แล้วก็มีคนเปิ้ลก็ติดต่อมาว่าจะซื้อก้าไม้ก้ากาแฟเนอผมได้เฉพาะแต่ก้ากาแฟเนี่ยผมลงทุนไป 7,000 ผมได้อยู่ 27,000 แล้วผมได้ที่ว่าไปสถานที่ของเจ้าบ้านเขาได้อยู่แต่ปีนี้ผมได้โควต้านักคิดว่าคงจะได้ตามที่เขาห้าปากเปิ้ลคือเคยกึดว่าคำกำน้อยกำน้อยดีกว่าที่เขาทำนักแล้วก็ล้มทีเดียวเนี่ยเขาจะเสียใจที่เราก็เอาพอมีพอกินเงินจากรัฐบาลกองทุนหมู่บ้านล้านๆเนี่ยช่วยครอบครัวเฮามีความรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็เราได้ลุกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรให้พักชำระหนี้3ปีทำให้เกษตรกรเริ่มมีหวังและมองเห็นโอกาสที่จะปลดหนี้ให้หมดไปจากชีวิตได้รัฐบาลจึงเร่งให้ความรู้ด้านการสร้างอาชีพพร้อมทั้งจัดตั้งโครงการต่างๆเพิ่มการจ้างงานเพื่อเสริมรายได้ให้เกษตรกรสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงด้วยเหตุนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยจึงค่อยๆดีขึ้นตามลำดับมีรายได้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญมีการยกระดับปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบใหม่ที่ให้มูลค่ามากขึ้นกว่าเดิม
จากโครงการต่างๆดังนี้โครงการยางพารารัฐบาลกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางการตลาดให้ยางพารามีราคาสูงรักษาเสถียรภาพและได้กำไรคุ้มกับการลงทุนโดยเปรียบเทียบจากปีพุทธศักราช2540ถึง2543ราคายางพาราอยู่ที่18ถึง22บาทต่อกิโลกรัมแต่หลังจากที่รัฐบาลเข้ามาจัดการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544เป็นต้นมาราคายางเพิ่มขึ้นเป็น48ถึง50บาทต่อกิโลกรัมและในอนาคตยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นโครงการข้าวเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาเกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเดิมพื้นที่ปลูกข้าวเป็นดินเปรี้ยวผลิตข้าวได้เพียง230กิโลต่อไร่แต่เมื่อรัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวและทำการเกษตรอินทรีย์โดยใช้วิธีการธรรมชาติทดแทนสารเคมีเพื่อลดพิษภัยที่ปะปนอยู่ในดินน้ำอากาศหรือกระบวนการผลิตดังนั้นผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์จึงปลอดภัยได้มาตรฐานรักษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสามารถลดต้นทุนการผลิตแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจโครงการโคเนื้อและนาหญ้าเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชอาหารสัตว์ในโครงการนาหญ้าให้เกษตรกรสามารถซื้อเสบียงสัตว์คุณภาพดีไว้ใช้เลี้ยงสัตว์ตลอดปีได้ถึง 60,000 ตันต่อปีโครงการเลี้ยงปลาในกระชังและเลี้ยงหอยนางรมจากอาชีพเดิมที่ชาวบ้านทำการประมงพื้นบ้านขนาดเล็กมีรายได้น้อยรัฐบาลได้ให้คำแนะนำและสนับสนุนให้รวมกลุ่มจัดตั้งโครงการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังโดยรัฐบาลให้การสนับสนุนกระชังพันปลาและอาหารปลาบางส่วนปัจจุบันมีรายได้เพิ่มขึ้นลูกทุกคนได้เรียนหนังสือความเป็นอยู่ดีชีวิตพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายโครงการมันสำปะหลังเดิมเกษตรกรปลูกอ้อยมีรายได้ 1,000 ถึง 1,500 บาทต่อไร่แต่หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ไถหรือตออ้อยแล้วเปลี่ยนมาปลูกมันสำปะหลังพันระยอง72ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 15.5 ตันต่อไร่จึงทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ละเดือนถึง 9,210 บาทต่อไร่โครงการปลูกผักและผลไม้ผลลัพธ์จากการที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบจัดการคุณภาพพืช GAP จึงทำให้มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมต้นทุนการผลิตจึงลดลงได้ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษจึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีรายได้ต่อปีสูงถึง3ล้านบาทโครงการปาล์มน้ำมันโครงการที่ทดสอบความเป็นไปได้ในการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
บนพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตามโครงการพระราชดำริพื้นที่ก่อนเข้าร่วมโครงการเป็นนาร้างน้ำท่วมขังแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการถึงปัจจุบันปรากฏว่าราคาปาล์มจาก1บาท30สตางค์เพิ่มขึ้นเป็น3บาท60สตางค์และมีพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันถึง27ไร่มีรายได้ 185,034 บาทต่อปีผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับและรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดีว่ารัฐบาลสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดด้วยโครงการที่เป็นประโยชน์และสามารถทำได้จริงทำให้เกษตรกรมีโอกาสลืมตาอ้าปากและยิ้มแย้มอย่างมีความสุขได้อีกครั้งก็คือปลูกผักอยู่ตามบ้านธรรมดาทั่วไปลำบากหน่อยเมื่อก่อนรายได้ก็ไม่ดีนั่นรายได้ต่อเดือนเมื่อก่อนก็ประมาณ 2-3,000 แต่ปัจจุบันนี้ก็ทางรัฐบาลแนะนำโครงการผักกลางเมืองคือในส่วนของการผลิตคือวิชาการและที่สำคัญที่สุดก็คือการตลาดที่ทางราชการช่วยหาตลาดให้นั้นรายได้ต่อเดือนเมื่อปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นไปเป็น 5-6,000 เราจะปลูกตามที่ทางตลาดเขากำหนดมาให้แล้วก็เวลาเก็บเกี่ยวก็ตามเวลาถ้าผลิตผลของเรานี่สูญเสียน้อยรายได้ก็มากขึ้นชาวบ้านพอเห็นว่าทำรายได้ดีขึ้นให้กับผมก็คนอื่นก็มองเห็นว่าน่าจะทำได้ด้วยก็เลยกลุ่มก็เลยแข็งแรงขึ้นไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวรวมไปถึงเพื่อนบ้านผมด้วยที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนนี้เป็นอย่างมากเลยครับอย่างเช่นถ้าเมื่อก่อนก็เรามีรถจักรยานมาสมัยนี้อาจจะมีรถเครื่องเป็นพาหนะครับในส่วนของรัฐเนี่ยคือที่ขอบคุณมากๆก็คือเรื่องวิชาการกับการตลาดแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการตลาดเพราะไม่เคยมีเลยในที่ไหนๆที่ทางรัฐบาลจะให้การตลาดคือทำตลาดให้ปกติที่ผ่านมาก็เกษตรกรก็หาเองก็ถูกกดราคาบ้างอะไรบ้างแต่ทางราชการหาตลาดให้เป็นตลาดที่แน่นอนอาชีพพ่อแม่ดั้งเดิมก็คือเฮ็ดนานะครับเฮ็ดมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็บ่ลำบ่รวยจักเทื่อนี่ต้องจนลงนะครับอยู่มานะครับด้วยความลำบากเนื่องจากว่านานะครับก็บ่หลายนาก็เป็นนาที่น้ำท่วมนะครับนาน้ำท่วมบางปีก็ได้เกี่ยวบางปีก็บ่ได้เกี่ยว
เลี้ยงงัวเลี้ยงหยังนะครับกู้หนี้ยืมสินเพิ่นมาเพื่อสิให้ลูกนะครับได้เรียนจบนี่คือไอ้ชีวิตที่ผมได้ลำบากมากนะครับพอปี2545นะครับผมก็ได้รับโครงการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับคือมาเสนอให้เฮ็ดศูนย์เขาชุมชนซึ่งเป็นเฮ็ดเมล็ดพันธุ์เขานะครับเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในเขตพื้นที่เริ่มนะครับเฮ็ดโรงเรียนนะครับเฮ็ดโรงเรียนซึ่งมันมีกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรนะครับซึ่งก็ได้พากันซอยกันนะครับคนละไม้ละมือมาสร้างโรงเรียนขึ้นได้มีการเรียนรู้แล้วก็เฮ็ดแปลงสาธิตนะครับแปลงสาธิตที่เฮ็ดเมล็ดพันธุ์ต่อจากหันนะครับก็ผมได้รับการสนับสนุนให้มาขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับขุดบ่อเลี้ยงปลาผมก็ถือว่าผมประสบผลสําเร็จในการเลี้ยงปลานะครับนอกจากบ่อเลี้ยงปลาแล้วนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับคือมีโครงการเลี้ยงโคเนื้อนะครับเลี้ยงโคเนื้อนี่คือทางทกสเพิ่นให้กู้ยืมทุนเลี้ยงใหญ่ขึ้นมานะครับผมก็ขายเพื่อส่งให้ลูกส่วนหนึ่งส่งให้ลูกไปเรียนส่วนหนึ่งที่เหลือก็มาซื้องัวไว้อีกก่อนเขารวมโครงการนี้นะครับรายได้ของเกษตรกรในบ้านคกชาตินี่นะครับก็รายได้นี่คือขายผลผลิตได้ไร่ละ1,800 บาทนะครับมารวมโครงการปี45นี่รายได้จากผลผลิตนี่เพิ่มขึ้นต่อไร่ได้ไร่ละ 2,550 บาทพอมาปี46นะครับก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นขายผลผลิตได้ไร่ละ 5,100 บาทครับคาดว่าปี46นี่นะครับปี47นี่นะครับคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นถึงกับ 6,000 แล้วก็รายได้จากของรัฐบาลในส่งเสริมเนี่ยนะครับทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขายผลผลิตได้ราคาดีแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีอาชีพเสริมก็ขอขอบคุณทางรัฐบาลนะครับที่มีโครงการดีๆเขามาให้บ้านโคกศาสตร์ตำบลคำพะอำเภอหัวตะพานซึ่งได้เฮ็ดให้พี่น้องบ้านโคกศาสตร์นะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็หนี้สินลดลงครับขอบคุณครับด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่รัฐบาลต้องการสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลุดพ้นจากความยากจนด้วยการสร้างอาชีพเสริมใหม่ๆเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจนสามารถยืนหยัดมีความมั่นคงและมั่งคั่งในชีวิตเกิดความสุขในครอบครัวได้รัฐบาลนี้จึงผลักดันนโยบายเพื่อสร้างความยั่งยืนโดยการจัดสรรที่ทำกินแจกเอกสารสิทธิ์สปก.จำนวน32ล้านไร่ให้เกษตรกร 870,000 รายและอนุญาตให้เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีที่ทำกิน 107,000 รายทำการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลจำนวน 280,000 ไร่เมื่อได้ที่ทำกินแล้วเกษตรกรจะเข้าสู่ระบบแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อเข้าสู่แหล่งทุนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทุนนอกระบบเป็นการขยายโอกาสลดรายจ่ายเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำซึ่งรัฐให้ความช่วยเหลือจัดสรรที่ดินสปก.ทั้งหมด 1.8 ล้านรายได้รับเงินรายละ 100,000 บาทซึ่งคิดเป็นมูลค่า 180,000 ล้านบาทและเกษตรกรที่ทำสวนยางในเขตพื้นที่ป่าสงวนได้สิทธิ์ปลูกยางตามกฎหมาย 43,000 รายได้รับสิทธิ์สงเคราะห์ในการปลูกยางไร่ละ 7,300 บาทและได้กรรมสิทธิ์ในไม้ยางเพื่อแปลงเป็นทุนอีก12ล้านไร่ไม่ต่ำกว่า 240,000 ล้านบาทจากนั้นรัฐบาลจะทำการพัฒนาแหล่งน้ำทำกินทั่วประเทศทั้ง3ส่วน
เริ่มจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่6ล้านไร่ครอบคลุมพื้นที่3แสนครัวเรือนทั่วประเทศโครงการสระน้ำขนาดใหญ่ในไร่นา1ล้านสระช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร1ล้านครัวเรือนบนพื้นที่ทำการเกษตร 1.5 ล้านไร่และโครงการระบบน้ำหยดในพื้นที่ทำการเกษตรอีก10ล้านไร่ซึ่งระบบชลประทานทั้ง3รูปแบบจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นอีก3เท่าจาก 15,000 ล้านบาทเป็นมูลค่า 45,000 ล้านบาทนอกจากนี้รัฐบาลเร่งผลักดัน5โครงการหลักให้เกิดขึ้นภายใน4ปีข้างหน้าเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการสร้างอาชีพและรายได้ให้เกิดขึ้นเริ่มจากโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ1ล้านไร่ให้แก่เกษตรกร 120,000 รายเพื่อสร้างรายได้กว่า 1,400 ล้านบาทต่อปีโดยให้สิทธิ์กรีดยางและส่งเสริมให้มีโรงงานแปรรูปไม้ยางได้เองโดยรัฐให้ทุนช่วยเหลือซึ่งหากนำยางทั้งหมดไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและส่งออกจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 38,500 ล้านบาทต่อปีโครงการประมงซีฟู้ดแบงค์เป็นโครงการที่นำพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะพันธุ์เลี้ยงสัตว์น้ำ 284,000 ไร่มาให้ประชาชน 107,000 รายที่ไม่มีที่ทำกินได้สร้างอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลเลี้ยงและส่งขายกลายเป็นอุตสาหกรรมครบวงจรจะทำให้เกษตรกรแต่ละคนมีรายได้กว่า 10,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นรายได้รวมกว่า 12,800 ล้านบาทต่อปีโครงการปลูกป่ารัฐบาลให้การสนับสนุนทำสวนป่าและให้ทุนสร้างโรงงานสกัดจากนั้นให้หน่วยงานจากปตท.บางจากมาทำการรับซื้อเพื่อนำไปแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรโดยจากเดิมที่เคยปลูกข้าวมีรายได้เพียง 4,262 บาทต่อไร่ต่อปีพอเปลี่ยนมาปลูกปาล์มรายได้มากถึง 6,750 บาทต่อไร่ต่อปีเพิ่มจากเดิมเป็นจำนวนเงิน 2,488 บาทต่อไร่ต่อปีอนาคตของเกษตรกรที่ปลูกปาล์มมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะความจำเป็นในการใช้น้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้นราคาผลผลิตก็จะมากตามความต้องการตลาดแน่นอนโครงการโคแก้จนโครงการที่รัฐบาลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าดูแลจัดฝึกอบรมให้เกษตรกร 20,000 คนใน 70,000 หมู่บ้านมีความรู้ความสามารถในการผสมเทียมจนสามารถรับจ้างผสมเทียมเป็นอาชีพซึ่งจะมีรายได้เฉลี่ย 7,000 ถึง 8,000 บาทต่อเดือนโดยที่องค์กรของรัฐจะรับซื้อลูกวัวเพื่อไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนรับไปเลี้ยงกว่า1ล้านครัวเรือนครัวเรือนละ5ตัวและนำกลับมาขายคืนให้องค์กรของรัฐโดยคิดกำไรจากน้ำหนักวัวที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่ม 35,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีและรัฐจะพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยนำวัวไปแปรรูปเป็นอาหารแช่แข็งจนถึงผลิตภัณฑ์เครื่องหนังส่วนมูลสัตว์ยังสามารถไปแปรรูปเป็นปุ๋ยได้อีกด้วยโครงการข้าวซึ่งแต่เดิมที่ชาวนาขายข้าวเปลือกได้เพียงกิโลกรัมละ 5-6 บาทจากนี้ไปรัฐจะสนับสนุนให้ชาวนามีโรงสีเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารและทำการบรรจุหีบห่อนำไปขายเองจะได้กิโลกรัมละ 20-25 บาทช่วยเพิ่มรายได้มากขึ้นกว่า 15-20 บาทต่อกิโลกรัมและจะทำให้ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมและท้ายสุดรัฐคงให้ความสำคัญเดินหน้าสานต่อแนวคิดโครงการพระราชดำริอีก230โครงการใน623แห่งทั่วประเทศอีกด้วยเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถสร้างชีวิตได้ด้วยตนเองสอดคล้องนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและนี่คือโครงการทั้งหมดที่รัฐบาลมุ่งมั่นให้เกิดขึ้นด้วยปณิธานของนายกทักษิณที่ต้องการให้คนจนหมดไปภายใน4ปีข้างหน้านี้และเกษตรกรไทยทุกครัวเรือนต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนเกษตรกรทุกครอบครัวจะต้องมีรายได้ที่มั่นคงความสุขจะเกิดขึ้นทั่วหน้าเพราะแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกคนคือพลังสำคัญให้รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ยั่งยืนต่อไปโลกตกอยู่ในขั้นวิกฤตพลังงาน
น้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นแต่กลับพบแหล่งผลิตน้อยมากแม้ไทยเราจะเสียเปรียบที่ไม่มีแหล่งน้ำมันแต่เราก็มีแหล่งพลังงานทดแทนและเหนืออื่นใดคนไทยมีมันสมองและสองมือที่ไม่เคยย่อท้อจากการศึกษาวิจัยเพื่อสอหาพลังงานทดแทนใครจะเชื่อบ้างว่าแหล่งน้ำมันของประเทศที่สำคัญมาจากสวนปาล์มของพี่น้องเกษตรกรเรานี่เองรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในจุดนี้และกล้ายืนยันว่าพี่น้องชาวสวนปาล์มจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการทำสวนปาล์มน้ำมันแน่นอนโครงการไบโอดีเซลคือหนึ่งในโครงการสำคัญของภาคการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาความยากจนโดยรัฐบาลได้สานต่อจากโครงการพระราชดำริที่มุ่งเน้นและสนับสนุนให้เกษตรกรทำสวนปาล์มเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศรัฐบาลมุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรทำสวนปาล์มแบบครบวงจรพร้อมทั้งให้ทุนสร้างโรงงานสกัดจากนั้นจะประสานกับหน่วยงานจากปตท.หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมาทำการรับซื้อเพื่อนำไปแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับใช้ภายในประเทศทำให้ไทยลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ถึง 43% ต่อปีหรือนับเป็นมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังทำให้การผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น 60% จาก 3.3 ล้านตันเป็น 5.3 ล้านตันและในด้านราคาจาก 1.7 บาทเป็น 3.1 บาทต่อกิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าเพิ่มจาก 5,610 ล้านบาทต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 16,400 ล้านบาทต่อปีจากพื้นที่เป้าหมายในระยะแรกสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้เกษตรกรเกือบ 90,000 ล้านบาทต่อปีแต่ในระยะต่อไปรัฐได้เตรียมการผลิตต้นกล้าปาล์มและควบคุมคุณภาพพันธุ์ปาล์มเพื่อรองรับการขยายพื้นที่ปลูกและติดต่อพันธุ์ปาล์มคุณภาพจากต่างประเทศโดยจะส่งเสริมการปลูก10ล้านไร่และกำหนดช่วงการปลอดชำระต้นและดอกเบี้ยถึง3ปีครึ่งเป็นอย่างต่ำเพื่อให้ชาวสวนปาล์มมีหลักฐานมั่นคงมีกำไรเป็นกอบเป็นกำปลูกปาล์มน้ำมันมันเป็นพืชที่ว่าให้ผลผลิตเร็วใน3ปีเราก็ได้รับผลผลิตเลยสามารถจะตัดค่ายได้ยิ่งตอนนี้ทางรัฐบาลก็เอาจริงเอาจังกับการห้าพลังงานทดแทนน้ำมันซึ่งปาล์มก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ให้ปลาให้น้ำมันสูงและก็ทางรัฐบาลก็หันมาส่งเสริมในการปลูกปาล์มน้ำมันถ้าผมมีพื้นที่มาผมจะยิ่งปลูกปาล์มน้ำมันให้มากขึ้นผมว่าการปลูกปาล์มน้ำมันจะไม่ทำให้ผมจนกับปลูกพืชตัวนี้อย่างแน่นอนครับมาเถอะครับพี่น้องหากท่านคือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาปลูกพืชแต่ได้ผลตอบแทนต่ำท่านสามารถเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันจากสวนปาล์มร่วมกับเราเราจะผนึกแรงกันปราบความยากจนให้สิ้นไปจากพื้นดินของท่านเลือกสวนไร่นาของท่านจะแทนที่ด้วยอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปวันนี้เมื่อเทียบกับ4ปีที่แล้วชีวิตคนไทยเปลี่ยนไปเมื่อ4ปีที่แล้วประเทศไทย
กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจและสังคมอย่างหนักซึ่งลุกลามสู่วงกว้างและผู้รับผลทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศปัญหาความยากจนทำให้ผู้คนไม่มีโอกาสในการรักษาพยาบาลหมดโอกาสในการเรียนหนังสือไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองและแม้กระทั่งไม่มีงานทำเมื่อคนธรรมดายังไม่มีงานทำคนพิการยิ่งไม่มีโอกาสความจนทำให้เจ็บซ้ำเมื่อถูกหลอกลวงด้วยขบวนการค้ามนุษย์ที่คอยเอารัดเอาเปรียบอีกทั้งปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลก็ลุกลามบานปลายออกไปเรื่อยๆทั้งอาชญากรรมจับตัวประกันและทำร้ายตัวเองสังคมไทยยังมองไม่เห็นใครเลยที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นวันนี้เราจะต้องมาช่วยกันบริหารจัดการสิ่งที่เป็นปัจจุบันปัญหาต่างๆได้รับการคลี่คลายและแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดีรัฐบาลได้หยุดวงจรความยากจนหยิบยื่นโอกาสให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นครั้งนี้เป็นโอกาสแรกของเด็กไทยทุกคนนะครับดีใจมากที่นายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เด็กทุกคนที่อยู่ตามอำเภอมีสิทธิ์มีความหวังที่จะไปศึกษาต่อไม่ว่าในสาขาวิชาในเมืองไทยหรือต่างประเทศซึ่งแต่เดิมก็จะมีแต่ทุนที่อยู่ภายในกรุงเทพหรือในตัวจังหวัดเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะทำให้เด็กต่างอำเภอมีโอกาสนะครับแฟนเขาตีบ่อยก็เลยเจ็บหน้าอกก็เลยไปตรวจดูว่าเป็นโรคหัวใจโรแมนติกมีโครงการบัตร30บาทขึ้นมาเพราะช่วยผู้คนให้หายจากโรคหัวใจนี่ขอบคุณค่ะอยู่บ้านเช่าที่เป็นห้องแคบๆเล็กๆทำให้โอกาสของคนจนที่อยากจะมีบ้านเป็นที่อยู่ของตัวเองโดยไม่ต้องไปพึ่งพาใครหรือว่าสักวันนึงจะโดนเจ้าของที่ไล่อย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากเลยที่ท่านนายกคิดโครงการบ้านเอื้อทอนขึ้นมาขอบคุณจากใจของคนที่มีรายได้น้อยอย่างฉันมากๆค่ะหมอเขาบอกว่ากระดูกสันหลังเกยกันทับเส้นประสาทตรงก้นกบก็เดินไม่ได้ก็รักษาเรียนมาก็ไม่ยอมหายค่ะก็พอได้ข่าวว่าทางสมาคมคนพิการของเราเนี่ยมีอาชีพให้ฝึกก็มาฝึกอาชีพทำหุ่นกระดาษนะคะก็มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นนะคะเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทำและถูกชักชวนให้ไปทำงานที่ต่างประเทศโดยไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกไปขายค้าประเวณีถูกทารุณสารพัดหมดความหวังจนอยากฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอดไปใจก็นึกถึงแต่แม่ยอมอดทนและชีวิตดิฉันก็มีความหวังอีกครั้งเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากสถานทูตไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือดิฉันและลูกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้ง
พื่อนชวนหันไปลองก็เลยลองไปลองดูก็ติดมาอยู่ประมาณปีนึงครับแล้วทีนี้ก็เริ่มจะแบบว่าไม่พอแล้วเสพไม่พออะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนไปเป็นว่าขายด้วยเสพด้วยผมก็เห็นชีวิตผมมีอะไรดีขึ้นผมก็เลยเข้าไปก็เลยได้รับการบำบัดก็มาอยู่ที่ศูนย์ที่นี่แล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับที่ทำให้ผมมีชีวิตใหม่ครับจากชีวิตนักศึกษาที่ใกล้จะเป็นบัณฑิตอนาคตต้องดับวูบเพราะการก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวในชีวิตที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนวันหนึ่งต้องเข้าไปใช้ชีวิตในทันตสถานชีวิตนั้นทำให้เองรู้สึกอนาคตฉันไม่มีอนาคตดับวูบไม่มีความหวังอะไรในชีวิตแล้วจนวันหนึ่งได้รับโครงการดีๆที่ทางทันตสถานมอบให้จนวันนี้ฉันได้นำความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ให้ตัวเองเพื่อเลี้ยงพ่อแม่ให้ครอบครัวสุขสบายขึ้นที่สำคัญทุกวันนี้ฉันทำให้พ่อแม่ฉันดีใจฉันไม่อยากทำให้เขาร้องไห้เพราะฉันอีกทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เป็นไปตลอด4ปีที่ผ่านมาจากที่เคยสิ้นหวังสู่ชีวิตที่มีความหวัง30บาทรักษาทุกโรคมีผู้ขึ้นทะเบียนสิทธิ์กว่า47ล้านคน921โรงเรียนกำลังจะเป็นโรงเรียนในฝันจากโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนในฝันเด็ก 250,000 คนได้รับทุนการศึกษาสร้างโอกาสในชีวิตเสมือนตายแล้วเกิดใหม่คนไทยมีที่พักอาศัยเป็นของตนเองจากโครงการบ้านเอื้ออาทรกว่า 150,000 ครอบครัวเกิดการจ้างงานกว่า 450,000 รายภายในเวลา4ปีกวาดล้างและจับกุมผู้ค้ายาเสพติดมากกว่า 700,000 คดีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปี2540ถึง2542ก่อนการเข้าบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันคนไทยตกอยู่ในสภาวะไร้ความมั่นใจต่างคนต่างอยู่เกือบทุกคนมองโลกในแง่ร้ายความเชื่อมั่นในอนาคตไม่ต้องพูดถึงวันนั้นไม่มีใครเห็นแสงสว่างที่ปลายทางอุโมงค์แม้แต่น้อยแต่ในความมืดมนใช่ว่าจะไม่มีแสงแห่งความหวังสังคมไทย
จะไม่ฝากความหวังของประเทศไว้กับอุตสาหกรรมใหญ่เพียงไม่กี่รายและผู้ประกอบการเพียงไม่กี่คนรัฐบาลภายใต้การนำของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีนโยบายที่จะสร้างสังคมแห่งความหวังด้วยการสร้างผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนจำนวนมหาศาลสังคมไทยต้องเป็นสังคมแห่งโอกาสและพลังของผู้คนเรือนแสนเรือนล้านในชุมชนชนบทรัฐบาลสร้างความเข้มแข็งด้วยนโยบาย1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP จากการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องได้พิสูจน์แล้วว่าจากต่างคนต่างทำสู่ร่วมแรงร่วมใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กระจัดกระจายสู่การรวบรวมเชิดชูคุณค่าและการบริหารจัดการเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวที่สูงค่ากว่า600รายการจากความเงียบเหงาในชนบทสู่ความคึกคักมีพลังจากหมู่บ้านที่ขาดการติดต่อกลายเป็นหมู่บ้านภูมิปัญญาไทยจากไม่รู้ทิศทางสู่การเป็นนักบริหารแบบมืออาชีพเกือบ 30,000 คนจากต่างคนต่างทำสู่การรวมกลุ่มเป็นหัตถกรรมชุมชนที่เข้มแข็งกว่า 26,000 กลุ่มทั่วประเทศจากขายภายในหมู่บ้านสู่ 35,000 จุดขายทั่วประเทศจากยอดขาย 2,000 ล้านสู่ยอดขายกว่า 43,000 ล้านจากรายได้การเกษตรทางเดียวสู่อาชีพที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจากผลิตภัณฑ์โอท็อปสร้างความเข้มแข็งด้วยนโยบายสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จากมนุษย์เงินเดือนสู่เจ้าของกิจการอิสระนับแสนรายจากแผงก๋วยเตี๋ยวเล็กๆสู่ธุรกิจแฟรนไชส์รถเข็นนับหมื่นรายจากแท็กซี่เช่าเป็นเจ้าของรถแท็กซี่เองกว่าหมื่นคันจากการหนุนหลังด้วยสินทรัพย์สู่การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนจากทางตันเงินทุนสู่การสนับสนุนของธนาคารรัฐกว่าหลายแสนล้านบาทจากมีแต่กู้สู่การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่จากทำธุรกิจไม่เป็นสู่นักธุรกิจมืออาชีพกว่า 30,000 คนจากครัวข้ามบ้านสู่ร้านอาหารข้ามโลกจากเสื้อผ้าแบรนด์เล็กๆสู่แคทวอล์กในลอนดอนแฟชั่นวีคท่านผู้กล้าทั้งหลาย4ปีที่ผ่านมาท่านทั้งหลายได้สร้างปรากฏการณ์และเจรนัยตัวเองจากเพชรในตมด้วยความภาคเพียรพยายามบรรลุสู่ความพอเพียงที่ยั่งยืนอย่างภาคภูมิ
คนที่มีความกล้าฝันกล้าเชื่อกล้าทำและกล้าชนะเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยเขาได้แสดงศรัทธาของตัวเองและสร้างศรัทธาให้เราทุกคนพลังใจของพวกเขายิ่งเสริมพลังใจของเราให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อสร้างสังคมผู้ประกอบการของเราให้แข็งแกร่งมั่นคงเส้นทางของพวกเขาความคิดสร้างสรรค์ความบากบั่นของพวกเขาได้เป็นรอยเท้าให้เราก้าวตามให้เราต้องสร้างสรรค์ยิ่งกว่าให้เราต้องบากบั่นยิ่งกว่าเพื่อไปสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ร่วมกันสังคมไทยวันนี้มีฐานผู้ประกอบการนับล้านเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศเศรษฐกิจไทยจะไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงแบบเดิมอีกต่อไปสังคมผู้ประกอบการได้เกิดขึ้นแล้วและทำให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มจาก 80,000 กว่าบาทในปี2543เป็น 110,000 บาทในปี2547มีงานทำมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้นจากสังคมแห่งโอกาสสู่สังคมแห่งความมั่งคั่งร่วมกันท่ามกลางกระแสโลกที่วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วศักยภาพของประเทศไทยถูกพันธนาการเป็นเวลานานจนนับไม่ได้ที่ประเทศไทยเสมือนไร้ความสามารถในการมุ่งไปสู่อนาคตแห่งความสำเร็จสนามบินหนองงูเห่ากับตำนาน41ปี23รัฐบาล19นายกการจราจรในเมืองหลวงเป็นอัมพาตโครงข่ายขนส่งไทยขาดความเชื่อมโยงการขึ้นเครื่องบินเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นค่าโทรศัพท์ทางไกลแพงมากสถิติการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตรั้งอันดับท้ายของโลกเด็กยากจนถูกทอดทิ้งเรื่องการศึกษาและวิกฤตพลังงานปัญหาใหญ่ที่ไทยต้องเผชิญ4ปีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลปัจจุบันได้บริหารประเทศการปฏิรูปครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นเราจึงสามารถกระจายความแข็งแกร่งสู่ชนบทได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมๆไปกับการเพิ่มศักยภาพของสังคมเมืองทางด้านการสื่อสารและการเรียนรู้เราพัฒนาให้การสื่อสารทั่วถึงกันมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่มีราคาถูกลงเราได้เพิ่มโทรศัพท์สาธารณะในถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศพร้อมลดค่าโทรศัพท์ทางไกลลงทั้งในประเทศและต่างประเทศคอมพิวเตอร์ราคาถูกลง 30%จำนวนการใช้คอมพิวเตอร์จึงเพิ่มขึ้นจาก2ล้านเครื่องเป็น4ล้านเครื่องพร้อมทั้งราคาอินเทอร์เน็ตที่ถูกลงจนใครๆก็ใช้ได้ชาวบ้านทุกตำบลเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องง่ายโรงเรียนมัธยมและอุดมศึกษาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ครบถ้วน 100% พร้อมไปสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาในทุกๆด้านเมื่ออินเทอร์เน็ตสามารถกระจายไปได้ทั่วถึงทั่วประเทศจะส่งผลให้ระบบสมาร์ทการ์ดบัตรประชาชนอัจฉริยะที่ประสานเข้ากับระบบรัฐบริการผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นการพัฒนาทางด้านพลังงานทำให้เราก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านพลังงานด้วยขุมทรัพย์พลังงาน20ล้านล้านบาทในประเทศโดยเฉพาะจากแหล่งก๊าซธรรมชาติและสัมปทานพลังงานอีกหลายแห่งจากนอกประเทศพร้อมด้วยแหล่งพลังงานทดแทนจากแดดลมและน้ำรวมทั้งการสร้างพลังงานทดแทนจากดินด้วยไร่อ้อยเอทานอลและสวนปาล์มไบโอดีเซลพลังงานแห่งอนาคต
ที่สำคัญคือการรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อภายในระยะเวลา10ปีจะมีมูลค่าพลังงานที่ประหยัดได้ถึง3ล้านล้านบาททางด้านการคมนาคมระบบการขนส่งของประเทศได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกันในทุกๆด้านอย่างมีประสิทธิภาพเราแก้ปัญหาจราจรกรุงเทพด้วยการเพิ่มช่องทางการคมนาคมทุกทิศทางทั้งใต้ดินบนดินล่องน้ำและลอยฟ้าสำหรับการคมนาคมภายในประเทศเราผลักดันการเปิดเสรีการบินทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศถูกลงได้ 50% ที่สำคัญเราสามารถเชื่อมบกโยงน้ำข้ามฟ้าเชื่อมโครงข่ายขนส่งครบวงจรได้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นประโยชน์มหาศาลต่อระบบการขนส่งสินค้าพร้อมเสริมศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการบินด้วยสนามบินสุวรรณภูมิประตูสู่เอเชียสนามบินที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพที่สุดในโลกจากความพร้อมทั้งหมดทั้งมวลประเทศไทยวันนี้จึงก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลังงานในภูมิภาคด้วยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเส้นทางการค้าน้ำมันและการจัดตั้งศูนย์การค้าน้ำมันของภูมิภาคเป็นศูนย์กลางการสื่อสารและการเรียนรู้แห่งภูมิภาคด้วยสังคมอุดมปัญญาที่ก้าวไกลอย่างทั่วถึงทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคด้วยการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสาร45ล้านคนต่อปีและเป็นสนามบินที่ใช้ระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยและเปี่ยมประสิทธิภาพและเป็นศูนย์กลางการขนส่งแห่งภูมิภาคด้วยการพัฒนาเครือข่ายขนส่งทางบกให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งปรับปรุงท่าเรือและสนามบินให้พร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและอากาศประเทศไทยวันนี้จึงหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงและก้าวไปสู่อนาคตแห่งการเป็นศูนย์กลางอาเซียนอันรุ่งเรืองอย่างมั่นคงปีที่ผ่านไปคือ4ปีของการฝ่าฟันมรสุมบนเส้นทางแห่งวิกฤตบนความท้าทายที่เต็มไปด้วยขวางหนามและอุปสรรคนานาประการคือ4ปีของการมุมานะในการทำงานอย่างเต็มกำลังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จักกลางวันกลางคืนวันธรรมดาหรือวันหยุดคือ4ปีของการทุ่มเททุกขุมพลังพลิกฟื้นความเชื่อมั่นผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกอบกู้เกียรติภูมิของประเทศวันนี้เหลียวหลังกลับไปยังจำได้หรือไม่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544ณวันที่รัฐบาลภายใต้การนำของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศไทยกำลังถูกรุมเร้าด้วยปัญหานานาประการภารกิจสำคัญของรัฐบาลในขณะนั้นคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงได้เร่งสร้างบทบาทอันเข้มแข็งของไทยในเวทีโลกโดยได้เป็นผู้ริเริ่มความร่วมมือเอเชียหรือ ACD และตลาดพันธบัตรเอเชียหรือเอเชียบอนด์พร้อมสร้างหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมืออิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACNEX รวมทั้งยังเป็นผู้ชุบชีวิต BIMSTEC อันเป็นกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ5ประเทศรัฐบาลใช้เวลาเพียง4ปีฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์กับนานาประเทศโดยพณะท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนต่างประเทศถึง60ครั้งใน32ประเทศและได้สร้างประวัติศาสตร์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์เป็นครั้งแรกนอกจากนั้นยังได้ใช้โอกาสที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกประกาศเกียรติภูมิและสะท้อนศักยภาพของประเทศต่อผู้นำประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นการประชุมเอเปก2003 SARS Summit BIMSTEC Summit รวมทั้งการประชุมเอสโลกหรือเอส Summit และที่สำคัญคือการแสดงถึงภาวะผู้นำด้วยการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสมและฉับไวป้องกันการลุกลามได้ทันท่วงทีเห
เห็นได้จากการแก้ไขวิกฤตการณ์ไทยกัมพูชาเร่งฟื้นฟูสถานการณ์หลังการเผาสถานทูตไทยภายใน4เดือนพร้อมได้รับค่าชดใช้หรือการจัดประชุมซาร์สซัมมิตหลังเกิดการแพร่ระบาดเพียง8วันการจัดประชุมไข้หวัดนกภายใน4วันหลังการแพร่ระบาดรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกในช่วง4ปีที่ผ่านมาได้มีการช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ในต่างประเทศถึง 2,600 คนอพยพคนไทยจากอัฟกานิสถานอิรักคูเวตกัมพูชารวมกว่า900ชีวิตและเรียกร้องเงินผลประโยชน์คืนคนไทยกว่า70ล้านบาทนอกจากนั้นยังปรับเปลี่ยนระบบบริหารราชการในต่างประเทศไปสู่ระบบเอกอัครราชทูตเชิงบูรณาการหรือทูต CEO เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและตอบสนองการต่างประเทศเชิงรุกทั่วโลกตลอดระยะเวลา4ปีของการบริหารประเทศรัฐบาลได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางอุปสรรคที่ถาโถมจากรอบด้านเช่นเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายน2544เหตุการณ์ระเบิดบนเกาะบาหลีการแพร่ระบาดของโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนกสงครามในอิรักและอีกมากมายวันนี้ประเทศไทยเปลี่ยนสถานะจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ในสายตานานาชาติสามารถพงาดในเวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรีและสง่างามความเชื่อมั่นจากต่างชาติพลิกฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งไม่เพียงเท่านั้นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการเร่งพัฒนาศักยภาพของไทยเพื่อให้แข่งขันได้ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ของโลกในสหัสวรรษใหม่รัฐบาลมุ่งมั่นดำเนินนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการขยายโอกาสการเงินการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ที่เน้นการส่งเสริมกิจการลงทุนของคนไทยมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็ดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อดึงกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้ไหลเข้าสู่ไทยเร่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างความพร้อมแก่บุคลากรด้วยการศึกษาและการพัฒนาฝีมือรวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรมและการบริการนอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์เพื่อเป็นการติดอาวุธทางการตลาดทั้งการขยายเครือข่ายโทรคมนาคมสู่ทุกท้องถิ่นการขยายช่องทางการตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซหรือการให้ความรู้ทางการค้าการตลาดและการบริหารจัดการแก่ผู้ประกอบการวันนี้มากมายหลายปัญหาได้รับการแก้ไขเยียวยาสำเร็จเป็นรูปธรรมเกษตรกรแข็งแรงผู้ประกอบการเข้มแข็งเศรษฐกิจแข็งแกร่งประชาชนมีความสุขวันนี้เราทุกคนมั่นใจว่าจากการทำงานด้วยความมุ่งมั่นของรัฐบาลตามนโยบายที่ชาญฉลาดและวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมผสานพลังกับชาวไทยทุกคนในแผ่นดินเราพร้อมแล้วที่จะประกาศศักดิ์ศรีไทยให้เกรียงไกรในเวทีโลกประเทศไทยส่งออกอาหารรวมปริมาณเกือบ 220,000 ล้านตันในแต่ละปีนำรายได้เข้าประเทศกว่า 400,000 ล้านบาทโดยใช้วัตถุดิบในประเทศกว่า 80% อุตสาหกรรมอาหารจึงนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญสูงสุดของไทยในขณะที่ตัวเลขการส่งออกพุ่งทะยานต่อเนื่องรัฐยังได้วางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบอาหารพร้อมปรุงพร้อมรับประทานไปจนถึงการขยายธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศนอกจากเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วสิ่งสำคัญสูงสุดอยู่ที่การสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าอาหารรัฐบาลจึงมีมาตรการที่เคร่งครัดควบคู่ไปกับการรณรงค์เสริมสร้างภาพลักษณ์ในระดับสากลและนี่เองคือเหตุผลที่ทำให้ไทยติดอันดับ1ใน5ผู้นำการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของโลกในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของไทยเพราะนอกจากการนำรายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาทแล้วยังก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องอาทิโรงแรมที่พัก
ภัตตาคารร้านอาหารและร้านค้าต่างๆเกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นสี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องมีจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยกว่า10ล้านคนต่อปีแม้ในยามที่วิกฤตการไข้หวัดนกและผลกระทบจากการก่อการร้ายทั่วโลกส่งผลโดยตรงต่อการท่องเที่ยวแต่รัฐบาลก็ยังสามารถตรึงสถานการณ์โดยสร้างความเชื่อมั่นพร้อมกับดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังด้วยโครงการต่างๆอาทิอันซีนไทยแลนด์อันซีนพาราไดซ์เพื่อเปิดมุมมองใหม่แหล่งท่องเที่ยวการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการพัฒนาสนามบินระดับภูมิภาคให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นตลอดจนการเปิดเที่ยวบินราคาถูกล้วนส่งผลดีต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยอย่างมากหมวดอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของไทยที่สร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการจ้างงานการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมายเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์แห่งภูมิภาคเอเชียส่งผลให้ผู้ผลิตรายใหญ่จากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นได้ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเกือบทุกบริษัทช่วงระยะเวลา4ปีของรัฐบาลชุดนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยมีปริมาณการประกอบรถยนต์เพิ่มสูงเป็นประวัติการ2ปีติดต่อกันส่งผลให้ปัจจุบันไทยขึ้นรั้งตำแหน่งผู้ประกอบการและส่งออกรถยนต์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มภาคภูมิและวันนี้ก็นับเป็นช่วงเวลาสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอไทยที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายจากการเปิดเสรีสิ่งทอโลกในปี2548ที่จะถึงรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยมุ่งพัฒนาบุคลากรแฟชั่นพัฒนาสินค้าแฟชั่น3ส่วนหลักอันได้แก่เสื้อผ้าสิ่งทอเครื่องหนังและอัญมณีเครื่องประดับโดยพัฒนาทั้งระบบตั้งแต่วัตถุดิบการแปรรูปไปจนถึงการออกแบบและผลิตเป็นสินค้าแฟชั่นสำเร็จรูปพร้อมกับมุ่งสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุกตลาดสินค้าแฟชั่นในต่างประเทศหลายต่อหลายโครงการรวมถึงโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นได้ดึงดูดความสนใจของคนทั่วโลกให้หันมามองประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางแฟชั่นของภูมิภาค